อนคิงนำท่านเข้าสู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นสันนิษฐานว่าเป็นบ้านเกิดของสุนทรภู่เพราะว่าในบางนิราศในบางบทกวีของสุนทรภู่ก็มีการพูดถึงว่าบิดาได้มีพำนักอยู่ที่นี่อันนี้เป็นเมืองแกลงปัจจุบันนี้ก็คือก็สร้างเป็นอนุสาวรีย์ต่างๆให้สุนทรภู่เป็นเรื่องราวของผีเสื้อสมุทรเป็นเรื่องราวของพระอภัยมณีนะครับอันเป็นที่รักโอ้สังเวชวาสนานิจาเอ๋ยจะมีคู่มิได้อยู่ประคองเชยต้องละเลยดวงใจไว้ไกลตาถึงทุกใครในโลกที่โศกเศร้าไม่เหมือนเราภูมิรินทวินหาจะพัดพรากจากกันไม่ทันลาใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอนโอ้จำใจไกรนุชสุดสวาดจึงนิราศเรื่องรักเป็นอักษรให้เห็นอกตกยากเมื่อจากจรไปดงดอนแดนป่าพนาวันโอ้โหอันนี้คือนิราศเมืองแกลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเมืองแกลงจังหวัดระยองทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ชอบที่จะร้องเพลงแรปซึ่งผมก็แฮปปี้ที่จะดูรายการ The Rapper มากๆแล้วนั่นก็คือมันก็เป็นบทกวีรุ่นใหม่ของคนรุ่นใหม่เหมือนกันซึ่งบทกวีมันก็ไม่ต่างอะไรกับเมโลดี้ท่วงทำนองที่เอาคำมาเรียงร้อยถ้อยกันฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าบทกวีของท่านสุนทรภู่หรือบทกวีที่ผ่านจากThe Rapper นักแรปเปอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสอดพ้องต้องการเป็นวรรณศิลป์เช่นเดียวกันฉะนั้นแต่ว่าที่พูดมาก็คือไม่อยากให้คนไทยเยาวชนคนไทยลืมในสิ่งที่คนไทยเป็นของเราก็แรปภาษาไทยก็ได้เนาะและแรปเป็นก็ต้องไหว้ให้สวยนะครับเลิฟยูวันนี้พาไปกินร้านต้มเลือดหมูเจ๊ปักจัดที่ระยองนะร้านนี้อย่าไปหืออย่าไปเอืออะไรมากกินอย่างเดียวนั่งเงียบๆวิจารณ์มากเดี๋ยวเจ๊ก็ด่าเพราะร้านเจ๊ก็ชื่อว่าร้านเจ๊ปักจัดร้านดังในระยองมาทีไรต้องมากินทุกทีไม่กินเหมือนไม่ได้มา มาแล้วมีเสียงจี๋เสี่ยงจี้เป็นเสี่ยงจี้อ่ะส่วนน้ำจิ้มนี่ให้ดูนี่นี่ใกล้ๆก่อนเจ๋งน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะออกแนวคล้ายๆน้ำจิ้มทอดมันเดี๋ยวชิมก่อนอืมก็คล้ายๆน้ำจิ้มทอดมันแต่ว่าเค็มนำนิดๆและเป็นสูตรเด็ดครับคนกินในร้านนี้ทุกคนแม่งนั่งนิ่งมากนั่งกินแบบสงบเสงี่ยมเตรียมตัวที่สุดเลยเคยเห็นป่ะถ้ามึงจะสั่งน้ำจิ้มรอบสองมึงตักเองกูไม่บริการแล้วอีกป้ายหนึ่งไกลๆก็คือมึงใจเย็นๆเจ๊แก่แล้วคุณทำแก่แล้วแกทำอยู่คนเดียวไม่ยอมให้ลูกหลานทำเลยเจ๋งดิมึงไม่เพียงเท่าแกนี่คือรีวิวร้านเจ๊ปากจัดเลียบทะเลชายหาดจังหวัดระยองนะครับขับไปขับมาขี่อยู่เลียบชายหาดปุ๊บมาเห็นป้ายอันนึงมันน่าสนใจดีเป็นหมู่บ้านชาวประมงคลองกระเชอนะครับอากาศแม่งร้อนชิบหายขออนุญาตนะครับหอยโข่งทะเลเคยเห็นไหมว้าวพี่เขาบอกเอาไปต้มแล้วก็จิ้มซีฟู้ดขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นเรือน่าจะเป็นเรือปูที่ลากโอนมาเมื่อกี้นี้แหละครับออกทะเลโอเคตามมาเรื่อยๆอากาศร้อนดีชิบหายเลยโอเคครับ